และนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินมวยหญิงดาวรุ่งผู้ท้าชิงชาวไทยลูกหลานชาวโคราชน้ำหนักช่างได้เมื่อเย็นวานนี้118ปอนด์เท่ากันน้องเนอุสนากรก่อเกียรติยิ้มเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามยกที่1ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนำทุกท่านมายังเวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับ2ชั่วโมงแห่งความมันในศึกบูน NC ท้าโลกวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคู่เอกของรายการเลยนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกมวยหญิงนะครับในรุ่นแบนเตอร์เวทของสภามวยโลกครับ WBC ระหว่างน้องเนครับอุสนากรก่อเกียรติยิ้มครับนักชกจากอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เจอกับกาลิน่าไอแวนโนวาแชมป์โลกชาวบัลแกเรียครับเรามาดูประวัติของแชมป์โลกชาวบัลแกเรียก่อนนะครับกาลิน่าโคเลล่าอีวานอวาครับอายุ31ปีเกิดวันที่8มีนาคมปี1978นะครับที่เมืองเบอร์กัสในบัลแกเรียตอนนี้อยู่ที่เมืองโซเฟียนะครับส่วนสูงนี่168เซนติเมตรครับเป็นมวยถนัดซ้ายเศรษฐีโชคแล้วก็2ครั้งแรกนี้ป้องกันที่เมืองนอกล้วนๆครับที่รัสเซียแล้วก็เม็กซิโกครับส่วนอุสนากรของเรานั้นสูง172ซมนะครับชกมา5ครั้งครับชนะน็อก4แพ้1ครั้งนะครับในการชกครั้งล่าสุดไปชิงแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท WBC ที่เม็กซิโกนะครับแพ้คะแนนต่ออนามาเรียทอร์เรสบนเวทีนั้นเริ่มขึ้นมาก็ใส่กันเลยครับอุสนากรไฟนี้ขยับน้ำหนักขึ้นมาอีก3ปอนด์ด้วยกันอีวานอวานี่เป็นนักมวยเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่นแบนตัมเวทตอนนี้นะครับในบรรดามวยหญิงทั้งหลายแล้วก็เคยเป็นแชมป์ถึง3สถาบันด้วยกันนะครับเคยเป็นแชมป์ WIBF WBA ด้วยนะครับและ GBU ครับเรียกว่าดีกรีของกาลิน่านั้นมากมายเหลือเกินนะครับแต่ว่าตามสถิติแล้วถึงแม้ว่าจะชนะคู่ต่อสู้มาตลอดครับ10ครั้งแต่ว่ายังไม่เคยชนะน็อกใครนั่นหมายความว่าก็คงจะไม่ใช่มวยประเภทกำปั้นหนักเท่าไหร่นะครับตรงนี้อาจจะทำให้เราเบาใจนิดนึงนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับเข้าออกไวแล้วก็เบสิกดีครับมีความเร็วสูงมากครับเอาละครับแม่อุสนากรทักทายอีกแล้ว1 2โอ้โหนี่โดนอีกชุดนึงแล้วครับมาแล้วครับอุสนากรสาวใส่เลยโอ้โหหมดยกแรกไปก่อนครับมาถึงยกที่2ครับวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับบริษัทไทยนครพัฒนาคุณวินัยวีรพุชงผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการนักชกชาวไทยก้าวไกลสู่แชมป์บัลลังก์โลกมาโดยตลอดขอบคุณบริษัทเฮอร์ตันจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลห้างหุ้นส่วนจำกัดเกรเตอร์ฟาร์มาผู้ผลิตยาแก้ไอโมโคลิดยาแก้ไอไอโคลิดและน้ำยาบ้วนปากคอเฮกซิดินไมบาซินครับมาชมกันต่อครับการชกในยกที่2นะครับการชิงแชมป์โลกรุ่นแบนเทอร์เวทของสภามวยโลกอุสนากรนั้นเป็นอดีตแชมป์เฉพาะกาลนะครับ115ปอนด์นะครับถ้าหากว่าวันนี้คว้าแชมป์มาครองได้ก็จะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกเช่นเดียวกันครับที่ครองแชมป์ถึง2รุ่นด้วยกันอีวานอวายิงขวาติดดองอุสนากรครับแหมวันนี้ตัดสินใจวันแรกสู้อุสนากรเลยนะครับติดตามสไตล์แล้วนี่เป็นมวยที่ต้องแข่งรวดเร็วจังหวะเป็นมืออยู่วงนอกครับและเคลื่อนไหวร่างกายเร็วครับ
วันนี้เจออุสนากรรูปร่างสูงยาวกว่าครับจิ้มขวาไว้ช่วงชกนี่ยาวกว่าชัดเจนเลยนะครับน้องเนยเราวันนี้ชนะได้เป็นแชมป์โลก2รุ่นคนแรกของเมืองไทยครับในประเภทมวยหญิง172เซนติเมตรนะครับได้เปรียบในเรื่องช่วงชกแต่ว่าคู่ชกนั้นก็มีประสบการณ์ที่มากกว่าแล้วก็ไม่เคยแพ้น็อคใครเช่นเดียวกันครับแต่วันนี้ความเร็วกับความหนักครับความสดของอุสนากรขยับเดินครับอายุ22ปีเร่งเกมให้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับวันนี้พยายามจะต้อนเข้าไปครับวันนี้ฟิตซ้อมหนักเลยเล็กเกินครับอุสนากรตักต้อนแล้วมวยหญิงนั้นชก2นาทีนะครับอาจจะเร็วนิดนึงกลับมาที่โรงเรียนบ้านไร่กันต่อนะครับศึกมวยโลกหญิงอุสนากรและวันน้องเนยของเราวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทมหาจักรเดเวลลอปเมนต์จำกัดผู้ผลิตและจึงนายเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้บริษัทมหาจักรเดเวลลอปเมนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงติดรถยนต์และลำโพงติดรถยนต์ระบบไฮเอ็นจีบีเอลและอินฟินิตี้ครับมาถึงยกที่3นะครับผ่านไป2ยกอุสนากรเป็นฝ่ายขยับเข้าหานะครับเร่งเกมให้เร็วขึ้นแต่ว่ายังต้อนไม่จนนะครับเพราะว่าอิวานาวานั้นค่อนข้างจะรวดเร็วทีเดียวเป็นมวยซ้ายเหมือนกันครับซ้ายเหมือนกันขยับเข้ามาครับอุสนากรถึงจังหวะเร็วขึ้นแล้วนะครับอิวานาวาบล็อกนี่แน่นเลยครับการป้องกันตัวดีครับอิวานาวาพยายามทักทายอุสนากรรอจังหวะยิงซ้ายแหมไม่โดนครับอิวานาวาขยับออกมาครับฟุตเบิร์กนี่ตลอดเลยนะครับอุสนากรขยับเบียดอิวานาวาวนซ้ายมายิงซ้ายนะโอ้ยโดนซ้ายอุสนากรด้วยครับโอ้โหนี่แม่นนะครับน้องเนยจะขวาก่อนครับกระแทกก่อนใช้ความยาวหมัดหน้าหมัดหลังเต็มกระแทกนะครับซ้ายทำคะแนนเห็นว่าไฟนี้นั้นอุสนากรมีหมัดชกให้เห็นนะครับเป็นผลงานการร่วมเทรนของเทรนเนอร์นะครับโดยเฉพาะโกหงพงถาวรวัฒน์บุตรครับเป็นเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมของเขาทรายทำให้เราเห็นการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นแล้วครับตัวนี้ไฟนี้ฟิตซ้อมแบบผู้ชายเลยนะครับแหมชายนักมวยชายหลายคนนั้นรุมเลยขยับในช่วงปลายยกที่3นะครับยังต้อนไม่จนเหมือนกันครับกาลิน่ายังไวอยู่โอ้โหมาพอถึงยกที่4อุสนากรเปิดฉากเดินเข้าใส่เลยครับไม่มีการรีรออีกแล้วเราเวลานั้นผ่านไปค่อนข้างจะเร็วนะครับต้องทำให้เห็นอย่างชัดเจนวันนี้เราใช้กรรมการ3ท่านนะครับท่านหนึ่งก็คืออเนกพงศ์ทองคำจากไทยนะครับแล้วก็จากฟิลิปปินส์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์บนเวทีนั้นจากญี่ปุ่นนะครับชาเป็นกลางมาดูครับขนาดเข้าวงในยังขยันนะครับน้องเนยต่อตลอดขยันออกหมัดทำคะแนนตลอดครับอุสนากรวันนี้แชมป์โลกนี่ซ้ายหมัดนี้ก็เต็มหน้าของอิวานูว่าแหมต้องถอยแล้วครับอิวานูว่าเจอซ้ายอุสนากรเข้าไปจิ้มซ้ายต่อมาเหมือนกันครับเป็นมวยที่รวดเร็วหลบหลีกเก่งนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่โดนโอ้ยซ้ายหมัดนี้ครับกระเด็นเลยอิวานูว่าอุสนากรลุยแล้วเดินลุยมันจะเช็คบินครับโอ้โหแหมวันนี้มั่นใจเหลือเกินครับการฟิตซ้อมที่ดีกว่า3เดือนโอ้โหใหม่แล้วครับ1 2โอ้โหอิวานาวาต้องก้มต่ำนะครับแหมชุดเมื่อกี้ครับสวยงามเข้าตาหลายหมัดเลยจะทำเป้าถูกแล้วนะครับตอนนี้ซ้ายนั้นโดนที่ใบหน้าของอิวานาวาโดนเข้าไปหลายหมัดกันหน้าตาแดงแล้วก็คุณพิเชษฐ์ครับนักชกจากยุโรปตะวันออกนะครับตอนนี้หน้าตาแดงกล่ำครับเราคุ้นกับปันเกเรียนนี่ก็คือมวยสากลสมัครเล่นนะครับหรือว่าฟุตบอลมวยสากลอาชีพนั้นก็มีรายนี้นะครับเป็นแชมป์โลกอยู่ครับมวยหญิงไม่เคยแพ้น็อคใครเหมือนกันครับ16ครั้งในการชกก็แสดงว่าค้างหินใช้ได้ครับยกนี้ชัดเจนครับอุสนากรเร่งได้ชัดเจนครับดึงจังหวะนิดนึงไม่ผีผลาญครับแล้วคะแนนยกนี้ดูจากเกมแล้วน่าจะเป็นของเราครับอาจารย์ประชาครับพยายามที่จะเดินเข้าหานะครับหน้าหมดมาลุ้นกันต่อครับขอบพระคุณในห้างพิชัยกิจที่บริษัทโสมกะหรี่ตังกวยจับกลับแรงสีฟันคู่บริษัทเอว่าโสมสกัดชนิดเม็ดผสมใบแปะกล้วยและเห็ดหลินจือขอบพระคุณบริษัทไทยสแตนเล่การไฟฟ้าจำกัดมหาชนครับ
มาถึงยกที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทราบกันว่าคะแนน4ยกนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับตามกฎของสภามวยโลกสำหรับมวยหญิงนะครับ4ยกก็จะมีการแจ้งคะแนนกันครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนหมดยกที่7นะครับ4ยกผ่านไปดูจากสายตาแล้วเราก็มีภาษีดีกว่าแล้วครับออกมาได้อย่างชัดเจนตอนนี้อีเวนว่าใบหน้าแดงกลับมาแล้วครับแหม่มสาวจากบังกาเรียพิศกรตอนนี้ผ่อนมานิดนึงครับโดยที่แล้วลุยเอาแล้วครับอีเวนว่าเข้ามาเล่นงานลำตัวอย่าบอกอุ้ยเสนกรโอ้โหชุดนี้ก็พุ่งขวาเข้ามาแหมมีขวาด้วยนะครับไปซ้ายเดี๋ยวเอาครับบวกกันอีเวนว่านี่ก็สู้ยึดตาแล้วครับเพราะรู้ว่าที่ผ่านมานี่ตกเป็นรองเราแล้วครับแม่นยำการออกหมัดพลังหมัดน้ำหนักหมัดครับสกองขยับเบียดเข้าหาอีกจังหวะเน้นๆนะครับไม่ออกพั่มเพื่อครับคุณสันชัยครับคะแนนตอนนี้ออกมาเรียบร้อยนะครับหมด4ยกอุสนากรนั้นนำอยู่40ต่อ36นะครับเท่ากันทั้ง3เสียงเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราชนะ4ยกเลยนะครับชนะทุกยกเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหแล้วตอนนี้ครับ 1-2 ของเรียกว่าเข้าเต็มหน้าอุสนากรเหมือนกันครับสายเริ่มออกแล้วครับแชมป์โลกสาวชาวบันเกเลียตอนนี้สู้แล้วครับเปิดเกมบุกแล้วครับไม่ตั้งรับแล้วเดินเข้าหาอุสนากรแล้วครับพยายามต้องตีตึ้งขึ้นมาครับยกนี้2ทีนึงออกบัตรเนียนสไตล์ขมักเล่นนะครับทางด้านอุบานกว่าแต่ตอนนี้อุสนากรไปกดศีรษะครับโดนกรรมการพิจิตรตรงนี้เตือนหมดยกยก6นะครับเข้าสู่ยก6แล้วแหมตอนนี้คะแนนนำอยู่ครับอุสนากรยังเดินลุยต่อแหมตรงนี้เล่นของหนักนะครับแต่ว่าอีวานว่าตอนนี้มีบวกซ้ายนะครับต้องระวังด้วยอุสนากรมีขวาเอาไว้ขวาขึ้นมาด้วยมีขบวนสู้เลยครับแต่ตอนนี้อุสนากรซ้ายแหมยังมั่นใจนะครับกาจะน็อกเลยแต่ว่าอีวานว่าตอนนี้ต้องระวังนะครับมีบวกขวาและซ้ายพร้อมที่จะสวนกลับเราเต็มที่ครับอีวานว่านั้นถึงแม้ว่าไม่เคยแพ้น็อกใครแต่ว่าก็ไม่เคยชนะน็อกใครเหมือนกันครับชนะคะแนนอย่างเดียวนะครับพลังหมัดดูแล้วเป็นรองอุสมากรของเรานะครับน้องเนยนั้นแม้ว่าจะขยับน้ำหนักขึ้นมาแต่ว่ารูปร่างวันนี้ไม่ได้เสียเปรียบเลยนะครับรูปร่างสวยงามอุ้ยโดนลูกไงครับ1 2ช้าไม่ได้ครับอุสมากรพยายามจะเร่งเกมให้เร็วขึ้นขยับเข้าหาครับวันนี้มีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษนะครับเพื่อหวังจะคว้าแชมป์เป็นรุ่นที่2ครับแชมป์โลกตบด้วยฮุกขวาเหลือขวาไว้แหมดูรูปร่างผ่านๆนี่คิดว่าผู้ชายครับอาจารย์บัญชาดูมีลายสักต้นแขนครับมาเข้าไปยิงลำตัวครับยังจะต่อยลำตัวน้อยไปนิดนึงครับพยายามเน้นที่ใบหน้าแต่โดนโต้ครับซ้ายแหมเริ่มสู้แล้วนะครับนักชกสาวบันกันเลยลูกสนากรชนะน็อกได้คุณลิศสมวงชาอัดฉีด 10,000 บาทนะครับคะแนน 5,000 เหมือนเดิมดูครับจะน็อกได้หรือเปล่าตอนนี้เริ่มขยับชุดนี้ครับหมัดชุดโอ้โหอุสนากรนี่ฮะถ้าอุสนากรช้าแล้วก็จะโดนแบบนี้นะครับเพราะว่าจังหวะของเขานั้นเร็วกว่านะครับเพราะพื้นฐานนะเขาเป็นมวยสากลสมัครเล่นของเราก็เป็นเหมือนกันครับแต่ว่าเราจะจังหวะจะช้ากว่าฉะนั้นเราต้องเร่งเกมให้เร็วขึ้นอาศัยลูกหนักๆนะครับลูกหนักแล้วเราจะทำคะแนนได้เห็นนี่ฮะช่วงนี้เราดูมาลุ้นยกที่7กันต่อครับขอบคุณบริษัท AP Honda จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด SS เจริญยนต์บริหารงานโดยคุณสมชายคุณนงลักษ์ลิ้มชูวงครับสำนักงานใหญ่ถนนสีคิ้วชัยภูมิสาขาสีคิ้วสาขาสูงเนินสาขาบำเหน็จนรงค์และสาขาเทพาครับน้องเมย์ทุบท้อตัวเองก็บอกให้ต่อยมาเลยมั่นใจในความแข็งแกร่งกับไฟนี้ฟิตซ้อมแล้วก็มีการใช้ลูกบอลทุบไปที่ลำตัวครับให้ทางทีมงานโดนซ้ายครับโดนซ้ายบวกขึ้นมาเหมือนกันเร่งแล้วครับตอนนี้เร่งแล้วทำได้เห็นครับพยายามจะยัดเยียดความปราชัยในแบบน็อกเอาท์ครั้งแรกโดนซ้ายเหมือนกันต้องระวังครับดูเห็นได้ว่าเขาได้เร็วนะครับจังหวะบวกซ้ายน่ากลัวทีเดียวครับอุสนากรพยายามจะทิ้งซ้ายเราช้ากว่านิดนึงทำกลางเสียงเชียร์นะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นบ้านเกิดของอุสนากรด้วยกองเชียร์มากเป็นพิเศษครับวันนี้เร่งต้นยกตอนนี้แผ่วลงไปนิดนึงครับผ่อนเกมหน่อยแม่ยกนี้ซัดกันมันยกแต่เขาชนะกรลุยชุดนึงแล้วโอ้โหอีวานูว่านี่ต้องใช้วิธีก่อนแล้วครับ
ก็ดูว่าพลังหมัดอุษากรนี่แหมโดนแล้วมีอาการนะครับเมื่อสักครู่โดนซ้ายเข้าไปสะดุ้งเลยเห็นเลยนี่ครับทิ้งซ้ายอุษากรยังเฉยเดินเบียดก็อีกครับต้องเดินครับอุษากรทำได้ดีกว่าตั้งรับนะครับก็เปิดโอกาสให้ทางด้านอีวานอว่าเขาทำคะแนนได้ถ้าเดินก็ตั้งรับซ้ายแล้วก่อนขยับอีกแล้วครับยิงซ้ายทีนึงมาไม่ถึงระยะหมัดครับขยับล้นหนีออกมาอุษากรเบียดขยับมาอีกแล้วครับอุษากรอีวานอว่าโอ้โหชิงออกซ้ายโดนเต็มหน้าเหมือนกันเดินทางมาถึงยกที่8ครับขอบคุณบริษัทไดนาสตี้ไทยท็อปจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องไดนาสตี้บริษัทเอเชียออยจำกัดบริษัทโลตัสแมทริสจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายที่นอนเครื่องนอนโลตัสมาถึงยกที่8นะครับอุษากรชิงแชมป์โลก WBC ครับในรุ่นแบนเตอร์เวทครับ118ปอนด์กับกาลิน่าไอแวนโนวาจากบัลแกเรียนะครับแลกกันสนุกทีเดียวครับเข้าหลวงไปนิดนึงโดนกว้างด้วยฮุกขวาเข้าหน้าหงายเลยครับอุษากรเขายังใช้ความเร็วครับเข้าสู้เราต้องใช้ลูกหนักอุษากรพยายามจะตัดเวทีให้แคบลงเอาละตัดไม่ได้ครับดูครับเพราะว่าอีเวนว่านั้นฟุตเวิร์กดีครับใช้การเคลื่อนที่เร็วอุษากรของเราช้าไปนิดนึงนะครับช้ากว่าเขาพยายามจะเร่งเบียดตอนไม่จนเหมือนกันครับดูครับเขาสาว1 2ออกมาแม่คะแนนมาแล้วครับคุณพิชัยครับครับคะแนนหมด7ยกนะครับอุษากรนั้นนำอยู่68 65 2เสียงนะครับแล้วก็68ต่อ66อีก1เสียงครับนั่นหมายความว่าในช่วงยก5 6 7นั้นก็มีกรรมการให้เราแพ้อยู่ด้วยนะครับน่าตอนนี้ครับคะแนนก็เริ่มเบียดขึ้นมาแล้วนะครับอุษากรต้องเดินหน้าทำอีกทีนะครับน่าตอนนี้อีวานอว่านี่ใช้ความเร็วทดสอบเลยก็เป็นประโยชน์เลยนะครับประสบการณ์ด้วยในการผ่านมาโชคโชนแล้วโอ้โหดูครับไม่กลัวเหมือนกันครับแหมเดินหน้าเข้ามายิงหมัดชิงออกหมัดก่อนเลยนะครับแล้วก็มีซ้ายที่อันตรายทีเดียวแม้ว่าจะน้ำหนักอาจจะไม่หมัดอาจจะสู้สากลไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆก็ทำให้เราหน้าสะบัดได้เหมือนกันครับมาถึงยกที่9ครับขอบพระคุณท่านประธานอำนวยการจัดการแข่งขันท่านอดีตรองนายกสุวัฒน์ลิปตพันลบนะครับขอบพระคุณท่านประธานจัดการแข่งขันคุณวิทูลชาติปฏิมาคมขอบพระคุณท่านดร.ทรงพรจันเทศนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท TTC น้ำดื่มสยามจำกัดน้ำดื่มแร่ธรรมชาติตราสยามสะอาดมาตรฐานน้ำดื่มไทยที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพระดับโลกครับมาชมกันต่อครับในยกที่9นะครับอีก2ยกเท่านั้นครับสถานการณ์ต้องเร่งต้องทำให้ชัดเจนครับยก9ยก10นี่ต้องทำให้ชัดเจนเอาล่ะครับเกิดอะไรขึ้นโอ้ยรู้สึกว่าศีรษะนะครับแตกก็มาครับคุณพิเชษโอ้ยแตกครับคุณพิเชษที่คิ้วขวาครับนี่ฮะแตกที่คิ้วขวาแต่ว่าอยู่ในช่วงหางคิ้วขวานะครับเลือดยังไม่ไหลเข้าตาในแพทย์พิชัยอ่อนคำครับขึ้นไปดูแผลแตกแล้วก็มาดีปัญหาครับชกต่อได้ก็ยังดีนิดนึงครับมาแตกในช่วงท้ายเกมแล้วคะแนนนั้น68 65 2เสียงแล้วก็68ต่อ66อีก1เสียงครับ7ยกที่ผ่านมาส่วนยก8นั้น9 10นี่ยกนี้เป็นยกที่9นะครับต้องทำให้เห็นทำให้ชัดครับอุษากรทุกขวาลุกไล่แล้วแหมคลั่งเลือดหรือเปล่าทุกขวาต่อยซ้ายแหมถ้าเลือดออกแบบนี้แล้วต่อยดีก็โอเคเลยครับไหลเลือดครับเหมือนฉลามได้เลือดเดินลุยเลยอุษากรไหนมันจะว่าต้องกอดเบรกเกมไว้ก่อนครับเลือดนี่ยังดีนะครับไม่ค่อยไหลเข้าตาครับอาจจะไหลจริงเฉียงออกไปหน่อยแต่ต้องพะวงเหมือนกันครับแหม1 2ของทางด้านมันจะว่าครับจะเป็นหมัดสำคัญของเขานะครับหมัด1 2สไตล์สมัครเล่นของเขาออกหมัดมานี่แหมอุษากรไม่สนแล้วครับรัวโอ้โยโดนซ้ายเหมือนกันครับแหมใจร้อนไม่ได้ครับชลชัยฮะครับการแตกเมื่อสักครู่นี้ถ้าตามกฎถึงแม้ว่าเป็นอุบัติเหตุก็ตามแต่ว่ากาลิน่าจะต้องโดนตัด1คะแนนด้วยนะครับใช่ครับเพราะว่าเป็นนี่ถือว่าเป็นกฎของ WBC สถาบันเดียวครับแตกด้วยอะไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอุบัติเหตุนี่คู่ต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้แตกตัวเองก็ต้องโดนลบมาถึงยกสุดท้ายครับขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนมวยหญิง
คุณเฉลิมถาวรพานิชย์ประธานกรรมการบริหารบริษัท MSCS ประเทศไทยจำกัดบริษัทบุรพาโอสถจำกัดผู้ผลิตยาบรรเทาปวดมาโมและไพร็อกโซเจอครับมาเลยยกเดียวนะครับเราจะได้แชมป์โลกหญิงคนใหม่ของเมืองไทยหรือเปล่านะครับเป็นแชมป์โลก2รุ่นคนแรกด้วยติดตามกันครับเวลาไม่เท่าไหร่แล้วครับถึงกันที่เกษตรครับคุณพิเชษครับดูเหมือนว่าอีเวนต์ว่าจะรู้สถานการณ์นะครับเรื่องของคะแนนนะครับเพราะว่า7ยกนี่เป็นรองอยู่2แต้มกับ3แต้มนะครับแล้วก็ยกที่9นั้นโดนตัดไป1แต้มด้วยนะครับถ้าหากว่าแพ้ก็ต้องลบไป2แต้มทีเดียวแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบนสังเวียนฉะนั้นต้องไม่ประมาทครับโดนเหมือนกันครับอีเวนต์ว่ารุกไล่ครับจากมวยประเภทจังหวะฝีมือกลับมาเป็นฝ่ายเดินบ้างขยับลุกโอ้ยโดนลำตัวแหมนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของอุสนากรในการชกครั้งที่แล้วแต่ว่าไฟนี้ฟิกมาเกินร้อยลุกไล่ลุกไล่ครับอีวานาว่าขยับเดินแหมอุสนากรเต้นมากไปหรือเปล่าพยายามจะใช้จังหวะวนออกข้างโอ้โหหวังเสียวไม่งั้นครับพึ่งเช็ดโอ้โหแหมตอนนี้ครับอีวานาว่าเนี่ยลุยแหลกเลยนะครับพยายามจะต้องเบียดนะโอ้โหซ้ายน่ากลัวครับอุสนากรโดนซ้ายคืนโอ้ช่วงนี้ครับเป็นช่วงหรือใจระทึกใจครับเขาอยู่วานาว่านี่ต้องเดินหน้าน็อกเราแล้วล่ะครับคะแนนนี่น่าจะตามไม่ทันแล้วน็อกสถานเดียวครับดูครับค่อยๆขยับขยับดึงเข้ามาครับอุ้ยโดนซ้ายไปแหมช่วงนี้ครับคะแนนไม่ประมาทแล้วครับต้องรับไว้ก่อนเวลาเหลือไม่เท่าไหร่แล้วครับหรือไม่กี่ใจครับเต็มไว้ก่อนครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเรากลับมาเข้าสู่การถ่ายทอดสดกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับศึกชิงแชมป์โลกมวยหญิงนัดประวัติศาสตร์นะครับนี่คือกาลิน่าไอแวนโนวาครับนักชกจากบัลแกเรียนะครับเจ้าของแชมป์โลกจะกลายเป็นอดีตแชมป์โลกหรือไม่นะครับอดใจรอกันนิดนึงภาพตัดที่ทางมุมน้ำเงินกันบ้างครับนั่นก็คืออุสนากรก่อเกียรติยิมครับอุสนากรก่อเกียรติยิมท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับรอสักครู่นะครับตอนนี้คะแนนกำลังรวบรวมเดินทางมาการชกในวันนี้นะครับอุสนากรหรือว่าน้องเนของเรานั้นเป็นผู้ท้าชิงแชมป์สักครู่นะครับตอนนี้คณะกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนอยู่แล้วก็วันนี้ก็มีรางวัลพิเศษนะครับมอบให้กับนักชกลูกหลานชาวโคราชของเราเรียกว่าจากหลายผู้ที่ให้การสนับสนุนอย่างมากเลยทีเดียวงานที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญของพี่น้องชาวนครราชสีมานะครับโดยพระท่านสุวัตเลวตาพันลบประธานอำนวยการจัดการแข่งขันแล้วก็มีบุคคลหลายฝ่ายด้วยกันนะครับได้ช่วยกันสนับสนุนให้เกิดศึกในวันนี้ท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพลำดับต่อไปนี้เป็นผลของการให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการมิสเตอร์แฟรงค์มาร์ตี้ให้นักมวยฝ่ายแดง93คะแนนนักมวยฝ่ายน้ำเงิน97คะแนนกรรมการเวอร์โซโรเซโกให้นักมวยฝ่ายแดง94คะแนนให้นักมวยฝ่ายน้ำเงิน96คะแนนและกรรมการอเนกหงส์ทองคำจากประเทศไทยให้นักชกฝ่ายแดง92คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน97คะแนนน้องแนอุสนากรชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ครับจากกรรมการทั้ง3ท่านเรียนเชิญท่านโกวิทและท่านสุวัสดิ์เลวตาพันลบนะครับร่วมกันคาดเข็มขัดครับพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมิแล้วก็พนักท่านสุวัสดิ์เลวตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับอุสนากรวันนี้มีรางวัลพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะครับเด
นี่ครับแชมป์กลับมาเป็นแชมป์โลกยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับเสียงปรบมือดังๆครับเอาละครับตอนนี้เป็นรางวัลพิเศษจากปูนอินทรีย์นะครับปูนอินทรีย์มอบรางวัลพิเศษพร้อมเงินรางวัลอัดฉีดปูนอินทรีย์ครับอุษนากรรับรางวัลพิเศษจากอุษนากรคุณพีระเวทตั้งชีวะเจริญห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยงงวนก่อสร้างสนับสนุนการแข่งขันลำดับต่อไปนะครับคุณณัฐวุฒิตั้ง